เกิดอะไรขึ้นกับวงการเกมหรือนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าฟองสบู่ของวงการเกมกำลังจะแตกหรือนี่คือเป็นสัญญาณที่ว่าเรากำลังจะใกล้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของวงการเกมหรือเปล่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการเกมทั้งในทางที่ดีและทางที่แย่แต่ว่าในทางที่แย่นั้นมันเห็นชัดกว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ตามข่าววงการเกมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยคืออันนี้อาจจะไม่ได้กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงใครที่เล่นเกมอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนักแต่ว่าในวงการเกมตลอดปี2ปีที่ผ่านมารวมถึงวงการซอฟต์แวร์ต่างๆมีการเลี้ยงพนักงานออกเป็นจำนวนมากคำว่ามากเนี่ยคือเรียกก็ได้ว่ามหาศาลตกงานกันเป็นแถบอะ You are done Fired เอามาเริ่มจากวงการซอฟต์แวร์พี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเราเลย์ออฟพนักงานของเมตาเนี่ยนับเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวแต่นี้ก็ยังถือว่าไม่กระทบต่อวงการเกมโดยตรงแต่ผมจะสื่อว่าวงการซอฟต์แวร์เนี่ยเลย์ออฟกันเยอะเลยทีเดียวและเกมนั้นก็ถือว่าเป็นวงการซอฟต์แวร์เหมือนกันอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะครับแต่เป็น1ปีที่สาหัสต่อทีมงานหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากมาเริ่มจาก EA นะฮะข่าวจากปีที่แล้วก็เลย์ออฟซบๆไป 6% ส่วนใหญ่เนี่ยคอมพานีเขาจะใช้คำว่า restructureหรือก็คือเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทใหม่จึงต้องมีการเลย์ออฟพนักงานนะครับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือ Unity ครับนอกจากไอ้ข่าวที่มันเปลี่ยนวิธีการหาเงินแล้วก็เรื่อง CEO นะก็จะมีการเลย์ออฟพนักงาน600กว่าคนแต่ว่าอันนี้ยังถือไม่เยอะครับเพราะว่าข่าวต่อจากนี้มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมีคนสรุปมาว่าปีที่แล้วเนี่ย2023มีคนตกงานกว่า 6,000 กว่าคนเลยนะฮะแต่จริงๆมันน่าจะเยอะกว่านี้ถ้าดูจากตัวเลขอ่ะนะแม้แต่เว็บไซต์Twitch หรือว่าแพลตฟอร์มที่เอาไว้สตรีมมิ่งเนี่ยถ้าใครนั่งดูเขาเล่นเกมน่าจะรู้จักอยู่ก็มีการเลย์ออฟไปเหมือนกันไปประมาณ400กว่าคนนะฮะและต่อมาก็เป็น Epic นะฮะได้เลย์ออฟไป800กว่าคน Unity อีกครั้งหนึ่งไอ้เมื่อกี้เลย์ออฟไป600แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะก็มีการเลย์ออฟเพิ่มอีก265กว่าคนแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอิมแพคใหญ่เหมือนกันก็คือ Embracer Group ครับก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ในวงการเกมที่มี IP เกมไม่ใช่น้อยอย่างเช่น Gearbox Crystal Dynamics นะฮะ CEO ของเขาก็มีการเลย์ออฟไป900กว่าตำแหน่งนะและผลของการเลย์ออฟของ Embracer เนี่ยทำให้ทีมดีเวลลอปเมนต์บางทีมนะอย่างเช่น Black Forest Game ที่ทำ Destroy All Humans เนี่ยหายไปตั้งครึ่งหนึ่งเลย 50% Amazon 180คน Ubisoft TV Visual Effect และ IT 124คน Bungie นะฮะ100กว่าคนแล้วก็ข่าวที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้แหละก็คือ Microsoft 1,900 คนฮะนับได้ว่าเกือบ 9% ของบริษัทเลยทีเดียว Riot Games 530คนนับเป็น 11% นะในอีเวนต์ GDC เนี่ยหรือว่า Game Developer Conference เป็นงานรวม Developer จากทั่วทุกมุมโลกมาแชร์ข่าวสารแล้วก็ทริคต่างๆนะฮะมาแชร์ข้อมูลกันงานสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะกล่าวได้ว่ามี Developer เนี่ยในวงการ Game Industry เนี่ยมีได้รับผลกระทบจากการถูกเลย์ออฟไปนับเป็น 35% เลยนะฮะในอุตสาหกรรม You are firedถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะคือมันเป็นแบบว่าเปอร์เซ็นต์สลับต่อวงการทั้งหมดนะแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงคนที่ได้รับผลกระทบนะคือไม่ได้นับว่าคนที่ถูกเลย์ออฟจริงๆแต่ได้รับผลกระทบทีมทำหลอกเดอะฟอร์เรนนะฮะเลย์ออฟไป 10% ไม่แต่ Discord นะฮะเลย์ออฟไป 17% ก็ถือว่าเกี่ยวกับวงการเกมได้ไหมเนี่ยแล้วก็ Unity ครับมีข่าวเลย์ออฟอีกรอบนึงทำให้ถ้ารวมๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะเลย์ออฟไป 25% จากบริษัทนะนับเป็น1,800กว่าตำแหน่งซูเปอร์แมสซีฟนะฮะทีมที่ทำ Little Nightmare Dark Picture เลย์ออฟ90ตำแหน่งแล้วก็ข่าวล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะครับ Sony 900ตำแหน่งก็คือใน PlayStation นั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจนแต่ทุกคอมพานีทุกบริษัทพูดว่าส่วนใหญ่นะก็คือมันคือการ restructure ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามาเดาๆกันดูเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมว่ามีอยู่หลายปัจจัยอาจจะเป็นการมาของ AI หรือเปล่าเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้คนน้อยลงสะดวกสบายขึ้นลดขั้นตอนการพัฒนาลงหรือผลพวงจากช่วงโควิดที่มีการจ้างพนักงานเยอะเกินไปและแบกคอร์สไม่ไหวหรือก็คือเงินเดือนเยอะนะฮะเงินเดือนแพงคือสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมองว่าเงินแสนหนึ่งเนี่ยอาจจะเยอะมากสำหรับบ้านเราเนาะแต่พอเป็นบ้านเขาเนี่ยผมไปลองอ่านดูว่าค่าเอเวอร์เรจเงินเดือนของเกมเดเวลอปเปอร์ที่อยู่ฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาอะไรเงี้ยค่าเฉลี่ยของเขาคือประมาณแสนนิดๆนะนั่นได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากการที่แบกพนักงาน
เงินเดือนเฉลี่ยแสนกว่าเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคนนะนับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะที่ต้องจ่ายบวกกับนะฮะเงินเฟ้อครับอินเฟลชันที่กระทบต่อทุกประเทศบนโลกนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุพวกนี้มารวมๆกันจึงมีการเลย์ออฟขนาดใหญ่ขององค์กรต่างๆนะฮะหรือง่ายๆจริงๆมันมีอีกหลายบริษัทที่ผมไม่ได้กล่าวไว้นะที่มาเลย์ออฟแบบว่าหลัก50คน20คนอะไรเงี้ยคือมันมีเยอะมากๆคืออีกสาเหตุนึงนะที่มันชัดเจนเลยก็คือโปรดักต์เจ๊งครับทำเกมออกมาขาดทุนหรือว่าทำเกมออกมาเจ๊งก็ต้องปิดตัวไป Pack your things. Get out of my building. I was just You're firedแต่นั้นเป็นส่วนน้อยนะอันนี้คือส่วนใหญ่ก็คือน่าเป็นโหเกือบเป็นหมื่นแล้วน่าเป็นหมื่นกว่าคนอ่ะคือนี่จะเป็นสัญญาณของยุคใหม่ของวงการเกมหรือเปล่าเป็นสัญญาณของบับเบิ้ลของวงการเกมมันจะแตกหรือเปล่าที่ว่าเงินเฟ้อนะฮะค่าใช้จ่ายสูงแบกรับคอสไม่ไหวคือถ้าเราสังเกตเนี่ยบริษัทที่เลย์ออฟจะเป็นส่วนใหญ่นะก็จะเป็นค่ายใหญ่ๆค่ายที่เป็นเอกันต้องกลับมาดูว่าเกมที่เป็นเอเนี่ยทุกวันนี้เกมสเกลที่เป็นเอนั้นใช้ทุนสร้างที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดคืออย่างมีข่าวที่โซนี่ถูกแฮกล่าสุดออกมาเนี่ยเราได้รู้ว่าเกม Spider-Man 2ที่ลง PS5 ไปมีทุนสร้างเนี่ย300กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับหนัง Infinity War หรือ Endgame เลยทีเดียวหมายความว่าการที่จะคืนทุนนั้นก็ต้องขายได้อย่างต่ำ7ล้านกว่าก๊อปปี้ซึ่งสำหรับเกมค่ายอื่นเนี่ยขายได้ 2-3 ล้านก๊อปปี้สำหรับสเกลเกมที่มัน A เนี่ยก็ดีใจกันเป็นบ้าเป็นหลังแล้วแต่สำหรับ Sony อ่ะ7ล้านเพิ่งคืนทุนและอีกเกมที่มัน A ทั้งหมดเนี่ยมันภาพสวยขึ้นหรือรู้สึกขึ้นแน่นอนว่าการพัฒนาใช้ระยะเวลานานขึ้นอย่างแน่นอน3ปี4ปีทำให้นานๆเข้านานเข้านานๆไปภาคต่อเราได้เห็นเกมมันช้าลงเกมใหม่ออกมาน้อยลงในระดับสเกลที่เป็น A นะไม่เหมือนกับยุค PS1 PS2 ที่ปีนึงแข่งกันออกมา 4-5 เกม 4-5 เกมเต็มไปหมดฮะไม่รู้จะเล่นอะไรนั่นทำให้เกมที่เป็น A ในปัจจุบันนั้นคืนทุนยากขึ้นพร้อมกับมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าการลงทุนเกมนึงไป 2-3 ปีด้วย developer ใช้เป็น100 200คนหรือบางเกมใช้ถึง600คน 1,000 คนเนี่ยคอสมันมหาศาลมากไม่แปลกใจที่ทำให้หลายค่ายเนี่ยเขาเพย์เซฟทำไงก็ได้ให้มันไม่ขาดทุนไว้ก่อนหรือเพ่งเล็งไปที่รายได้เป็นหลักจินตนาการความครีเอทีฟไว้ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งเอาเขาแก้ไขยังไงนะฮะคอมพานีต่างๆเขาก็มีทางออกของเขาอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือขึ้นราคาเกมครับเกมที่เป็น A สมัยนี้ราคา70ดอลเกือบหมดแล้วหรือถ้ามันขาย70ดอลไม่ได้งั้นก็โอเคขาย60ดอลเหมือนเดิมครับแต่ว่าแบ่งเค้กไปขายอย่างเช่นแบ่งฟีเจอร์ต่างๆที่ควรจะมีตั้งแต่ต้นไปขายเป็นดีลักซ์เอดิชั่นไอที่เป็นกระแสถกเถียงกันในช่วงต้นปีนะที่ผ่านมานั่นก็คือ Yakuza 8ที่เอาฟีเจอร์ New Game Plus ไปอยู่ใน Deluxe Edition คือผมไม่ใช่คนเป็นที่เล่นในแบบว่า New Game Plus อ่ะนะแต่ว่าผมก็เห็นใจคนที่ชอบเล่นแนว New Game Plus แต่ว่าต้องซื้อ Deluxe Edition อะไรประมาณนี้และอีกทางนึงอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ Microtransaction นะครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วระบบซื้อของภายในเกมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าเกมมันต้องอยู่ได้ระยะยาวนะซึ่งถ้าพูดถึงเกมอยู่ระยะยาวเนี่ยก็ต้องพูดถึงอีกอันนึงทางออกของเค้าในค่ายใหญ่เค้าจะพยายามทำเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสครับแนวที่อยู่ด้วยกันไปยาวๆพัฒนาไปเรื่อยๆออกแพทใหม่ออกเอ็กเพนชั่นใหม่หาอะไรมาต่อตามคู่เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะแป๊กอ่ะนะหรือถ้าไม่ใช้วิธีพวกนี้เขาก็ต้องเพย์เซฟด้วยการทำภาคต่อของเกมที่กระแสดีวิจารณ์ดียอดขายดีมาก่อนแต่ว่าถ้าเขาไม่กล้าทำภาคต่อเพราะว่ากลัวเขียนบทแล้วมันไม่ดีกลัวภาคก่อนหน้านี้หรือว่าไม่รู้ทำไงต่อกับเนื้อเรื่องไม่รู้จะทำอะไรให้มันว้าวกว่าเดิมเขาก็เปิดทำให้ตายรีเมครีบูทรีมาสเตอร์แต่รีเมคนี่เห็นชัดสุดเพราะว่าเขาจะเลือกเล็งรีเมคเกมที่ฐานแฟนๆนั้นแน่นหนาหรือว่าพอรีเมคเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเลือกเกมดีๆมาที่คนเขารอเล่นอยู่แน่นอนไม่ว่าจะผ่านกี่ปีก็มีคนรอสังเกตว่าเกมรีเมคแต่ละตำนานในเมื่อก่อนอ่ะมันจะโผล่มาเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่วินวินทั้งสองฝ่ายครับผู้เล่นก็ได้พอใจที่ได้เล่นเกมที่เองชอบในวัยเด็กส่วนดีเวลลอปเปอร์ก็แฮปปี้ที่ได้ตังค์เพราะว่ายังไงมันก็ขายได้เกมเทพอะไรอย่างงี้ผมเข้าใจมุมมองของฝั่งดีเวลลอปเปอร์นะที่ว่าการตัดสินใจพลาดเพียง1ครั้งหรือว่าทำเกมแป๊กเพียง1เกมเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้ต้องปิดสตูดิโอลงหรือบริษัทเจ๊งไปเลยหรือพนักงานต้องเลย์ออฟครึ่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปแล้วที่ผมว่ายุคใหม่ของวงการเกมกำลังจะมาถึงผมหมายถึงอะไรนะอันนี้คือมันไม่ใช่เหมือนยุคใหม่ที่อธิบายนี้มันเหมือนว่ามันกำลังจะดับศูนย์เลยเนาะแต่อันนี้คือยุคใหม่จริงครับผมจะมาอธิบายให้ฟังในมุมมองของผมนะคือว่ามันจะเป็นยุคของเกมอินดี้กับเกมดับเบิลเอครับเกมแนวสเกลที่เล็กลงที่ไม่ใช่ทริปเปิลเอเนี่ยจะพังงาดขึ้นเพราะว่าเกมที่ยังไม่ใหญ่มากเนี่ยมันจะยังมีความครีเอทีฟครับมีความแปลกแหวกแนวไ
ไม่ซ้ำๆก็กันมายังกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆคือเราเห็นกันได้ชัดเลยว่าเกมที่ป๊อปปูล่ามากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นเกมสกิลอินดี้หรือ AA หมดเลยที่ AA นั้นก็มีบ้างแต่ว่าเมนสตรีมเนี่ยมันกลายเป็นเกมสกิลได้ลงซะแล้วนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเลยก็คือ Helldiver 2หรือเกม Call of อีกอันนึง Little Company หรือเกมนึงที่ขยายวงการที่ทำให้ Developer ที่ AA ทุกคนนั้นอิจฉาตาร้อนเลยเป็นที่พูดถึงกันทั่ววงการเลยก็คือ Powerworld ที่ยอดขายนั้นพุ่งไวจนใครๆนั้นก็อยากได้ใครๆนั้นต่างก็ซื้อมาเล่นหรือเกมอินดี้ซิงเกิลเพลเยอร์คุณภาพอย่างคูคูนเขาเดือดแหลมเดดไดเวอร์เดดเกตหรืออย่างเกมอินดี้เอาเดือดแยงปีที่แล้วซีออฟสตาร์มาทำให้มีดวงดาวดวงเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาท่ามกลางเรียกได้ว่าความชิบหายของทีมเอของมันนี้ก็ได้มั้งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีไหมแต่ว่ามันถือว่าเป็นอิมแพกใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเกมใน 2-3 ปีต่อมานะในอนาคตเพราะผมเชื่อว่ามันจะมีเกมอินดี้และดับเบิลเอเนี่ยผุดออกมาแล้วสร้างกระแสอิมแพกต่อวงการอีกเรื่อยๆแต่ที่พื้นเอคงไม่ตายไปไหนหรอกแต่แค่ว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยไอเกมเล็กๆพวกนี้มันจะมีพื้นที่ให้หายใจมากกว่าเมื่อก่อนนะก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวใหญ่ของวงการเกมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาคือผมสังเกตเห็นมันขึ้นฟีดบ่อยจนรู้สึกว่าอยากจะมาดิสคัทมาคุยกันนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวนี้นะฮะคิดว่าวงการเกมนั้นจะเดินทางไปในทิศทางไหนหรือมีความคิดเห็นยังไงนะฮะมาคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก็จะจากลากันไปนะครับผมขอมาขอบคุณทุกท่านที่คอยมาดูกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ต่างๆนานานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเมมเบอร์ชิพทุกท่านด้วยนะครับเริ่มจากคุณโอเวอร์เซียร์บุ๊กเกอร์คุณเดมอนเอ็มอิมแมตเตอร์คุณเกรกซีและคุณวิลเลจโฮปนะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ